ดีค่ะวันนี้พบกับ น้องที่รักอีกแล้วนะคะวันนี้น้องที่รักก็จะมาเล่าเรื่องตำนานผีไทยวันนี้จะเป็นเรื่องผีนางตะเคียนนะคะไปฟังกันเลยว่ามันจะน่ากลัวขนาดไหนไปเลยค่ะผีตะเคียนนางตะเคียนเป็นผีตามตำนานพื้นบ้านของไทยเป็นผีผู้หญิงสิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนบริเวณผืนป่าที่ผีนางตะเคียนสิงสู่อยู่จะสะอาดสะอ้านเหมือนมีคนมาปัดกวาดอยู่เสมอเสมอก็คงเหมือนกับคนอยู่บ้านต้องออกมาปัดกวาดหน้าบ้านตัวเองให้สะอาดอยู่ตลอดเวลานั่นเองนางตะเคียนมักมีรูปร่างหน้าตาสะสวยหมดจดงดงามผมยาวห่มสบายห่มสบายใส่ผ้าถุงบางที่ก็ว่าแต่งตัวเหมือนสาวบ้านป่าทั่วไปผีนางตะเคียนมักจะเป็นจำพวกหวงที่อยู่และจะดุร้ายมากหากใครคิดจะรุกรามที่อยู่ของตนผู้คนที่มีความเชื่อเรื่องนี้มักเชื่อว่าต้นตะเคียนมักมีผีนางตะเคียนสิงอยู่การจะนำเอาต้นตะเคียนมาคลุกเป็นขุดขออุดรอขุดขออุดรอขุดเป็นเรือสมัยก่อนใช้วิธีขุดขึ้นจากต้นไม้ทั้งต้นหรือนำไม้ตะเคียนมาสร้างบ้านจำเป็นจะต้องทำพิธีบวงสวงขออนุญาตจากนางตะเคียนก่อนทั้งนี้เมื่อต้นตะเคียนที่ถูกนำมาแปรสภาพเป็นยานพาหนะหรือสิ่งตะเคียนสิ่งปลูกสร้างแล้วนางตะเคียนที่สิงสถิตอยู่ในต้นตะเคียนนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงสถานะตามไปด้วยเช่นถ้าเป็นเรือนางตะเคียนก็จะกลายเป็นแม่ย่านางเรือเป็นต้นตะเคียนซึ่งเป็นต้นไม้ที่เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์และมีผีสิงอยู่มักจะได้รับการ
ว่าเจ้าพ่อหรือเจ้าแม่ตะเคียนนางตะเคียนเป็นผีตามตำนานพื้นบ้านของไทย